คำถามคุณนิวจิรายุนะคะที่ถามว่าถ้าใช้สกินแคร์หลายตัวทุกตัวผสมแอลกอฮอล์หมดเลยแบบนี้เป็นอันตรายไหมครับเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยเหมือนคุณนิวนะคะแล้วก็มีหลายคนนะที่ทักมาถามเรื่องแอลกอฮอล์ในเครื่องสำอางตอนนี้คิดว่าทุกคนอ่ะคงคลิกดูเครื่องสำอางของตัวเองที่ใช้อยู่ทุกตัวแล้วแล้วก็เจอด้วยว่ามันมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่หลายตัวมากๆอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเดี๋ยวเรามาหาทางแก้ไขกันทีนี้คำถามคือทำไมถึงไม่ควรมีแอลกอฮอล์อยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้กับผิวหน้านะคำตอบก็คือถ้าเราใช้แอลกอฮอล์กับผิวหน้าค่ะมันจะทำให้ผิวแห้งมากๆผิวแห้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอาถ้าคนผิวมันใช้ก็น่าจะดีสิไม่จริงค่ะผิวแห้งหมายถึงเซลล์ที่ขาดน้ำค่ะแล้วก็พร้อมจะตายพอมันตายก็กลายเป็นริ้วรอยแก่ก่อนวัยไงข้อ2รู้ไหมว่าทำไมแอลกอฮอล์เวลาเราทาลงบนผิวอะอย่างเช่นเราเช็ดแอลกอฮอล์มันถึงเย็นเพราะเวลาที่แอลกอฮอล์โดนผิวค่ะมันดึงน้ำฟึ๊กออกจากผิวสู่อากาศไงเราก็เลยรู้สึกว่าเย็นที่สำคัญคือเขาค้นพบค่ะว่าการใช้แอลกอฮอล์กับผิวหน้ามันจะทำให้ผิวเกิดการเอริเตตหรือระคายเคืองได้ง่ายขึ้นคือผิวเราอ่ะจะอ่อนแอมากกว่าปกตินั่นเองทีนี้มีบางคนนะที่แอบคิดเล่นๆว่าเอ้าแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อโรคได้ถ้าเราเอามาใช้กับหน้ามันก็น่าจะฆ่าเชื้อสิวได้อย่างนี้จริงหรือเปล่าคำตอบคือเขามีการศึกษาแล้วค่ะเขาพบว่าแอลกอฮอล์เมื่อใช้กับผิวหน้าในคนที่เป็นสิวนะแทนที่สิวจะลดลงเพราะว่าเชื้อสิวตายกลายเป็นว่าสิวเพิ่มขึ้นคำถามคือเพราะอะไรล่ะทำไมเชื้อสิวตายแล้วสิวไม่หายคำตอบก็คือเมื่อแอลกอฮอล์ไปดึงน้ำในผิวออกมาทำให้ผิวแห้งตรงนี้เองค่ะร่างกายหรือว่าต่อมไขมันอ่ะมันเข้าใจว่าพอผิวแห้งอ่ะมันกลัวผิวเซลล์เนี่ยจะตายมันก็เลยต้องขับน้ำมันออกมามากขึ้นเพื่อเคลือบผิวตรงที่มันแห้งกลายเป็นว่าร่างกายหรือว่าผิวสร้างน้ำมันมากขึ้นกว่าเดิมอุดตันเป็นสิวเยอะขึ้นจ้าแล้วถ้าใครที่ฟังคุณหมอพูดเรื่องผิวเยอะๆหรือว่าศึกษาเรื่องผิวมาพอสมควรนะคะจะได้ยินคำว่า skin barrier หรือว่าความสามารถในการปกป้องตัวเองของผิว skin barrier มันเป็นเหมือนกำแพงอะค่ะเป็นเหมือนเกราะป้องกันเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันให้เซลล์ไม่เหี่ยวไม่ตายแอลกอฮอล์ค่ะมันแย่มากตรงที่มันไปทำลายสกินแบรียร์ของเราพอสกินแบรียร์โดนทำลายนะคะเซลล์ก็ยิ่งตายมากขึ้นอุดตันสะสมบนผิวกลายเป็นสิวเยอะขึ้นไปอีกแต่ไม่ต้องตกใจไปนะคะเวลาเราดูผลิตภัณฑ์พวกนี้แล้วถ้ามันอยู่ข้างล่างๆเลยอะแสดงว่ามันมีปริมาณที่ค่อนข้างน้อยแต่เวลาเลือกยาสิวก็ให้เลือกเบสที่เป็นเจลดีกว่าเบสที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะ